คลิปนี้ภูมิใจเสนอข้อมูลและประวัติของเทอริซีโนซอรัสไดโนเสาร์เล็บเขียวแห่งจักรวาลจูราสสิกเวิลด์ Creature Information เทอริซีโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์เทอราพอดกินพืชขนาดใหญ่ตามข้อมูลจากนักบรรพชีววิทยาเทอริซีโนซอรัสอาศัยอยู่ในประเทศมองโกเลียทวีปเอเชียเมื่อปลายยุคครีเทเชียสประมาณ70ล้านปีก่อนการค้นพบเทอริซีโนซอรัสในตอนแรกมีการถกเถียงและสันนิษฐานกันว่ามันคือฟอสซิลของเต่าทะเลเนื่องจากการขาดความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในยุคนั้นต่อมาหลังจากการตรวจสอบและแก้ไขอยู่หลายครั้งมันก็ถูกลงความเห็นว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็กินเนื้อหรืออมนิวอร์โดยมันมีลักษณะเด่นก็คือกรงเล็บที่โคตรจะใหญ่แบบสุดๆในจักรวาลจูราสสิกพาร์คเทอริซีโนซอรัสเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่มีน้ำหนัก6ตันสูง 5-6 เมตรและอาจจะยาวได้ถึง12เมตรแต่เจ้าเทอริซีโนซอรัสที่โผล่มาในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Dominion จะมีลักษณะที่ผอมกว่าตัวข้อมูลจริงอ้างอิงตามวิกิแฟนดอมของ Jurassic Park เทอริซีโนซอรัสใน Jurassic World Dominion มีส่วนสูง5เมตรยาว10เมตรและหนักเพียง 5.4 ตันมันมีกรงเล็บขนาดใหญ่และขนนกที่ครอบคลุมส่วนหลังแขนและส่วนหลังของร่างกายเทอริซีโนซอรัสมีคอที่ยาวและศีรษะขนาดเล็กมีลักษณะของจังไว้ปากไว้สำหรับในการตัดใบไม้มันมีลำตัวสีเทาบริเวณส่วนหลังจะมีสีแดงและส่วนเหนือดวงตาจะเป็นสีน้ำเงินครับนอกจากนั้นเทอริซีโนซอรัสมันยังเคยถูกผสม DNA เพื่อใช้ในการสร้างอินโดเมนัสเร็กเพื่อสำหรับนำมันจัดแสดงที่จูราสสิกเวิลด์อีกด้วยครับจนในที่สุดเทอริซีโนซอรัสก็ได้ถูกสร้างขึ้นโดยไบโอซินซึ่งเทอริซีโนซอรัสในจูราสสิกเวิลด์ดอมิเนียนมันยังมีนิสัยที่ก้าวร้าวแล้วก็หวงถิ่นแบบสุดๆและที่สำคัญมันจะมีลักษณะของต้อกระจกที่รุนแรงทำให้มันเนี่ยตาบอดด้านขวานั่นเองครับข้อมูลทางบรรพชีววิทยา Paleontological Data Therizinosaurus ชื่อของมันแปลความหมายว่ากิ้งก่าเขียวมันเป็นไดโนเสาร์เทอโรพอดในกลุ่ม Therizinosaurus ที่มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียปลายยุคครีเทเชียสเมื่อ70ล้านปีก่อนซึ่งปัจจุบันบริเวณหมวดหินที่ค้นพบมันนั้นมีชื่อเรียกว่า Nemec Formation Therizinosaurus มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า TherizinosaurusChironiformis โดยฟอสซิลแรกของ Therizinosaurus ถูกค้นพบในปี1948ระหว่างการสำรวจภาคสนามของชาวมองโกเลียที่ทะเลทรายโกบีโดยในการสำรวจเนี่ยครับก็ได้มีการค้นพบไดโนเสาร์แล้วก็เต่าจำนวนมากแต่ก็มีตัวอย่างหนึ่งที่มีความโดดเด่นขึ้นมาจากตัวอย่างอื่นนั่นก็คือกรงเล็บนิ้วมือ3เล็บที่ขุดพบในหลุมขุดค้นที่5โดยตัวอย่างนั้นก็ถูกอธิบายโดยนักบรรพชีววิทยาชาวรัสเซียในปี1954ครับโดยเขามีชื่อว่าอิฟกินีมาลิฟซึ่งฟอสซิลของเทอริซิโนซอรัสในตอนนั้นยังไม่มีชื่อและถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชิ้นส่วนของเต่าทะเลจนได้มีการตั้งชื่อกับมันว่าเทอริซิโนซอรัสเชลานิฟอร์มิสที่แปลว่ากิ้งก่าเต่าเขียวครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นเข้าใจผิดว่าเล็บที่ยาวเป็นเล็บของเต่านั่นเองครับโดยชื่อสกุลแรกเนี่ยมาจากภาษากรีก2คำครับก็คือเทอริโซที่แปลว่าเขียวผสมกับคำว่าซอรัสที่แปลว่ากิ้งก่าส่วนชื่อคุณลักษณะด้านหลังที่มีคำว่าเชลอนก็แปลว่าเต่านั่นเองจนกระทั่งในปี1970อนาโตลีเคโดเดสเวนสกี้นักบรรพชีววิทยาชาวรัสเซียอีกหนึ่งคนได้เสนอความเห็นว่าเทอริซิโนซอรัสอาจจะเป็นไดโนเสาร์เทอโรพอดมากกว่าเต่าทะเลโดยอ้างอิงจากลักษณะของกรงเล็บที่ใกล้เคียงกับเทอโรพอดมากกว่าครับและในขณะนั้นก็ได้มี2นักบรรพชีววิทยาจากโปแลนด์ได้แก่ฮาวซาออสโกซาและเอวารอนิวิสก็ได้มีการอธิบายตัวอย่างและตั้งชื่อกับไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งครับนั่นคือไดโนคิรัสโดยมันเป็นเทอโรพอดยักษ์อีกหนึ่งชนิดที่หน้าตาโคตรจะประหลาดครับโดยเฉพาะมันมีแขนขนาดมหึมาและนั่นทำให้เทอริซิโนซอรัสกลายเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มมานิราปเตอร่าและจัดอยู่ในวงเทอริซิโนซอริกครับต่อมาในปี2014ก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองเกี่ยวกับเล็บของเทอริซิโนซอรัสแล้วก็ได้สอบในกลุ่มเทอริซิโนซอริกครับและได้สรุปว่าเทอริซิโนซอริกที่มีเล็บสั้นอาจจะใช้เล็บในการขุดดินหารากไม้ครับส่วนพวกที่มีเล็บยาวอาจจะใช้เล็บในการเฉียกกิ่งไม้ครับหรือใช้ในการรูดใบเพื่อนำมากินเป็นอาหารนั่นเองหรืออีกข้อสันนิษฐานครับเล็บยาวของเทอริซิโนซอริกอาจจะใช้ในการจับคู่ขณะผสมพันธุ์นั่นเองครับเทอริซิโนซอรัสนับเป็นเทอโรพอดในกลุ่มบานิราปเตอร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันมีความยาวประมาณ 9-10 เมตรหนัก 3-5 ตันและมีส่วนสูงกว่า5เมตรกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวอย่างของเทอริซิโนซอรัสจะยังไม่ถูกขุดค้นพบด้วยสมบูรณ์แต่จากการเปรียบเทียบกับเทอริซิโนซอริสตัวอื่นก็สามารถอนุมานหน้าตาของมันได้ครับโดยมันจะมีกะโหลกขนาดเล็กมีคอที่ยาวแล้วก็ชี้สูงขึ้นมีท้องขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการย่อยพืชครับและมันยังมีเล็บเท้าที่พัฒนามาเพื่อรับน้ำหนักด้วยครับไม่ได้มีเป็นเดินแหลมเหมือนในเทอโรพอดกลุ่มอื่นและจากการที่มันมีน้ำหนักแล้วก็สัดส่วนของท้องที่มากอาจจะมีพฤติกรรมแล้วก็ความเชื่องช้าคล้ายกับสัตว์ล็อตในปัจจุบันครับในส่วนของเล็บมือของมันก็อาจจะใช้ในการขุดศัตรูแล้วก็ใช้ในการหาอาหารนั่นเองครับ
ในส่วนของ Namek Formation บริเวณที่คุณพบ Therizinosaurus Therizinosaurus เนี่ยครับนับเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ตัวสูงที่สุดซึ่งก็เหมาะกับการกินพืชที่อยู่สูงทำให้มันเนี่ยมีคู่แข่งด้านอาหารที่น้อยครับโดยอาจจะมีการแบ่งตำแหน่งทางระบบนิเวศกับไดโนเสาร์ซอโรพอดคอยาวครับอีกทั้งการที่มันตัวสูงเนี่ยครับก็ทำให้แม้แต่ทาโบซอรัสซึ่งถือเป็นนักล่าขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นยังไม่กล้าโจมตีพวกมันเลยครับและในส่วนของพาร์ทบรรพชีววิทยาใครที่มีอะไรอยากจะมาเพิ่มเติมกันก็สามารถมาแสดงความเห็นกันได้เลยครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเทอริซิโนซอรัสในภาพยนตร์ชุดจูราสสิกใครที่ยังไม่อยากถูกสปอยก็สามารถติดคลิปไปก่อนได้เลยเนี่ยครับในการสร้างสรรค์และออกแบบเจ้าเทอริซิโนซอรัสผู้กำกับอย่างโคลินโชเวโรตัดสินใจได้ดีครับที่ทำให้มันเนี่ยดูมีลักษณะของขนและมีพฤติกรรมที่โดดเด่นเป็นจากสัตว์กินพืชตัวไปในแฟรนไชส์ถึงแม้ว่าจะมีการวิจัยมาครับว่าเทอริซิโนซอรัสอาจจะเป็นสัตว์ที่มีการกินแบบออมนิวอร์แต่ในภาพยนตร์ชุดจูราสสิกเวิลด์เนี่ยครับเทอริซิโนซอรัสนั้นกินพืชแต่กลับกันตัวหนังเนี่ยครับได้แสดงให้เห็นถึงอีกมุมนึงของสัตว์กินพืชครับว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้เชื่องแล้วก็น่ารักเหมือนไดโนเสาร์กินพืชตัวอื่นในแฟรนไชส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่ตัวเอกของเราครับลงไปซ่อนในแหล่งน้ำและพฤติกรรมของถิ่นที่มันทำต่อผู้บุกรุกทั้งหลายอย่างน้องกวางผู้น่าสงสารตัวนี้อีกทั้งมันยังกล้าต่อสู้กับไดโนเสาร์กินเนื้อผู้น่ากลัวที่สุดอย่างจิแกโนโตซอรัสอีกด้วยครับแต่ถึงกระนั้นเดวิดวิคเคอรี่หนึ่งในนักออกแบบเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่ามันนั้นเนี่ยได้สูญเสียการมองเห็นด้านขวาไปครับทำให้เราสังเกตลักษณะสีตาของมันเนี่ยดูมีความหม่นหม่นไปซึ่งก็อาจจะมาจากการติดเชื้อตามธรรมชาติของสัตว์ครับส่วนลักษณะเส้นขนของมันก็ได้มีการออกแบบให้เป็นเส้นๆแล้วก็มีความกระจัดกระจายและยังคงมีความมันเงาเหมือนกับขนนกครับแล้วก็เอมิลี่คาร์ไมเคิลนักเขียนบทร่วมของหนังก็ได้ยังออกมาเล่าถึงเบื้องหลังการสร้างฉากของมันอีกด้วยครับว่าการที่จะทำให้เทอริซิโนซอรัสเป็นสัตว์ที่กินพืชที่ดุร้ายแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่ในแฟรนไชส์จูราสสิกพาร์คครับซึ่งก็บอกเลยว่าการออกแบบหน้าตาแล้วก็พฤติกรรมของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับแล้วก็ถูกใจแฟนๆหลายคนกันเลยทีเดียวโดยเทอริซิโนซอรัสมันเคยถูกโคลนดีเอ็นเอขึ้นมาโดยอินเจนเพื่อนำไปตัดแต่งพันธุกรรมให้กับอินโดเมนัสเร็กครับทำให้เล็บของอินโดเมนัสมีความโดดเด่นและก็โคตรจะใหญ่นั่นเองและหลังจากปี2018มันก็ได้ถูกโคลนโดยไบโอซินแล้วก็ถูกนำไปเก็บรวมไว้ในโครงเดียวกับจิแกโนโตซอรัสซึ่งมันเนี่ยครับก็ได้แบ่งเขตไปอยู่ในที่ที่เฉพาะของมันนั่นเองแล้วในขณะที่ป้าแคลร์แล้วก็โอเว่นมาช่วยเมซี่เนี่ยเธอก็ดันหนีตัวออกมาจากเครื่องบินแล้วก็ไปตกในเขตของเทอริซิโนซอรัสครับและด้วยความที่มันตาบอดเนี่ยจึงมองไม่เห็นเธอทำให้ผู้โชคร้ายเนี่ยกลายเป็นน้องกวางโง่ๆตัวหนึ่งแทนโดนตบตายอุ้งเลยแล้วหลังจากเก้แกหนีมันออกมาได้เนี่ยตะกะเตนติดไฟครับก็ได้ออกมาเผาไดโนเสาร์ในสวนจนชิบหายวายวอดไปหมดเทอริซิโนแล้วก็ไดโนเสาร์ตัวอื่นๆเนี่ยก็ถูกชิปไฟฟ้าเรียกไปรวมที่ส่วนกลางครับและมันก็ได้พบกับจิแกโนโตซอรัสที่กำลังปะทะอยู่กับป้าเล็กซี่ด้วยความที่มันคึกมาจากไหนไม่รู้ครับเข้าไปใส่ด้วยเฉยเลยและสุดท้ายก็กลายเป็นแม่งเทอริซิโนซอรัสครับสามารถใช้เล็บในการเสียบคอจิแกโนโตซอรัสจนซี่เมฆเท่งถึงกันเลยทีเดียวเล็บโง่จัดเลยนี่แต่ไดโนเสาร์ตายด้วยวอลเวอรีนไม่นี่และเรื่องราวของเทอริซิโนซอรัสในจักรวาลจูราสสิกเวิลด์ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยรวบรวมมาจากทั้งในเกมแล้วก็ภาพยนตร์ชุดอื่นของ Jurassic World Therizinosaurus เนี่ยเป็น Therizinosaurus ตัวเดียวครับที่โผล่มาในหนังแล้วก็ตัวเด่นชิบหายเลยส่วนตัวที่เหลือที่โผล่มาในเกมก็จะมีเจ้า Bipiosaurus Ilichosaurus Enigmosaurus Notonicus และ Signosaurus ครับลองมาทายกันเล่นๆดูครับว่าไดโนเสาร์ Therizinosaurus พวกนี้เนี่ยไปโผล่ในเกมไหนกันบ้างเอาเป็นว่ามาคอมเมนต์กันสนุกๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you together